วันนี้ฝ้ายจะมาแนะนำของน่ากินจากญี่ปุ่นที่ก็เพิ่งได้ลองกินครั้งแรกแล้วชอบอ่ะดูสิคะเนื้อมีความฉ่ำนุ่มหนึบแบบเจลลี่และสิ่งนี้ก็คือลูกพลับอบแห้งจากฟุกุชิมะนั่นเองค่ะจังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุหรือว่าเป็นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะมากทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมของกินคือชอบบรรยากาศโดยรวมของแถบนั้นมากอ่ะมันมีความสดชื่นของธรรมชาติแล้วก็ของกินอร่อยอร่อยหลายอย่างเลยแล้วพวกพืชผักผลไม้เขาอ่ะคือสุดๆฟุกุชิมะเนี่ยเขาก็โด่งดังในเรื่องอุตสาหกรรมการประมงแน่นอนว่าของทะเลสดๆอร่อยๆเยอะแยะแล้วก็ยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นด้วยความที่ธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีในการเพาะปลูกที่แบบฮายเลเวลอะที่ฝ้ายชอบมากเวลาไปเที่ยวเมืองต่างๆของญี่ปุ่นน่ะก็คือพวกสวนหรือฟาร์มผลไม้ที่ฟุกุชิมะเขาก็ผลิตผลไม้อร่อยๆหลายอย่างเลยเช่นลูกพีชองุ่นลูกแพรลูกพลับแอปเปิ้ลซึ่งที่ขึ้นชื่อสำหรับฤดูกาลนี้เลยนะคะก็คืออัมโปกากิออกเสียงถูกไหมสิ่งนี้นะคะในภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่า semi dry persimmon หรือว่าเป็น half dry persimmon เหมือนเป็นลูกพลับที่กึ่งแห้งอ่ะถ้าเป็นลูกพลับแห้งทั่วไปเขาจะเรียกว่าโคโรกากิเนื้อก็จะมีความแข็งหรือว่าแห้งกว่านี้มีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณ 20-30% แต่ว่าสิ่งนี้นะคะแอปโปกากิเนื้อจะมีความชุ่มฉ่ำถึง 50% แค่ดูด้วยตาเปล่าอ่ะก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้แห้งแข็งขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่าพอเราหั่นเข้าไปอ่ะเนื้อข้างในก็จะมีความเหมือนเป็นเจลลี่คือเราจะกินทั้งอย่างนั้นเลยก็ได้หรือว่าเอาไปแช่แข็งแล้วกินแบบเหมือนเป็นไอศกรีมซอร์เบน่าสนใจหรือจะแอดวานซ์หน่อยนะคะเอาไปทำเป็นขนมปังทำเป็นไส้ขนมทำเป็นคัพเค้กอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ฝ้ายเพิ่งรู้เลยอะว่าเจ้าแอมโบกากิหรือว่าลูกพลับแห้งเนี่ยมีวิตามิน A มากกว่าแบบสดถึง 3.4 เท่าวิตามิน B2 มากกว่า 2.5 เท่าแล้วก็วิตามิน B6มากกว่า 2.3 เท่าคือมากกว่าแบบสดอ่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่แค่อร่อยนะคะยังมีความดีงามต่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณเราอีกด้วยอ่ะต้องชิมแล้วล่ะสำหรับที่สั่งซื้อนะคะฝ้ายจะใส่ไว้ให้ใน description หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Dongdongdonkey หรือในเว็บไซต์ Japan Oishi Tanoshi Net ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะลองชิมกันค่ะว้าวดูดีมากเลยอ่ะลูกพลับแห้งแบบฉ่ำๆเฮ้ยย้อนแยงมั้ยมันฉ่ำกินแล้วนะคะนุ่มมากเนื้อข้างในนะคะมีความนุ่มความจูซี่แบบที่เขาบอกเลยถ้าเป็นลูกพลับสดจะมีความหอมหวานแบบสดชื่นรสเบาๆส่วนแบบแห้งเนี่ยรสจะมีความเข้มข้นกว่าเนื้อสัมผัสหนึบนุ่มแบบเจลลี่ไม่หวานมากกลางๆกินเปล่าๆได้แบบอร่อยเลยค่ะเขาบอกว่ากินกับไอศกรีมเลิศมากเราก็ไม่พลาดค่ะแต่พลาดตรงไหนพลาดตรงที่มันละลายอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้อยู่แหละจัดเรียงลงไปEnjoy ค่ะอันนี้คือ Macadamia Caramel น่ากินมากกินกับไอติมอร่อยมากอันนี้คือไอติมละลายไปหน่อยแล้วนะว้าวด้วยความนุ่มหนึบแบบเจลลี่แล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปเวลาที่มาใส่ไอศกรีมอ่ะมันเลยไม่ได้แบบแข็งกันหวานไปหมดนะแต่อันนี้มันคือเหมือนมาช่วยส่งเสริมให้ดูมี texture ได้เคี้ยวหนุ่มหนับแล้วแบบอร่อยกินกับไอติมดีมากเลิศด้วยความที่มันเลิศและยังไม่สาแก่ใจตื่นเช้าที่ไปซื้อไอติมมาใหม่ค่ะจัดไปเลยสิคะช็อกโกแลตอัลมอนด์แอนด์โคคอนัท2สกู๊ปแบบไม่เกรงใจฟ้าดินตามด้วยแอมโปกากิแบบฉ่ำเนี่ยสุดปังอิตาดักคิมัสคือยอมรับว่าไอติมอะอร่อยอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่มากินกับแอมโปกากิเนี่ยมันยิ่งกว่ามันได้ความฟินยิ่งขึ้นเป็นเมนูที่ฝ้ายอยากให้ลองมากๆเลยค่ะห่อนี้ฝ้ายเอาไปแช่แข็งมาค่ะเขาบอกว่ามันกินแบบสตรอเบอรี่ได้นะคะนี่นี่เย็นฉ่ำอันนี้มันยังไม่ได้แข็งแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือแข็งโป๊กเท่าไหร่นะคะแต่แบบเขาเป็นอะไรที่กินเย็นๆแล้วอร่อยอ่ะต้องลองฝ้ายแนะนำแช่ให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วกินอ
มาลองกับเมนูที่น่าจะกินได้บ่อยกว่าไอติมโยเกิร์ตนี่นะคะว้าวมันเหมือนเป็นรสชาติหรือ texture ที่ไปเข้ากับอย่างอื่นได้ง่ายมากไอติมที่รสชาตินุ่มๆหวานๆก็ได้โยเกิร์ตที่มีความเปรี้ยวก็ได้คือสามารถไปกินได้หลากหลายและง่ายมากอ่ะเหมือนมาช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสการเคี้ยวของเมนูนั้นให้มีความนุ่มๆหนึบๆแล้วก็มีประโยชน์อะไรต่างๆเท่าที่ลองมาเนี้ยฝ้ายคิดว่าที่จะได้กินบ่อยสุดคือกินกับโยเกิร์ตแน่เลยแล้วเราก็ใส่ถั่วใส่ผลไม้อื่นๆเพิ่มเข้าไปได้อีกจากที่ได้ลองชิมไปแล้วหลายๆแบบนะคะอัมโปกากิสำหรับฝ้ายคือลูกพลับในเวอร์ชันเป็นเจลลี่ฝ้ายชอบตรงที่มันอร่อยนุ่มหนึบดีเป็นเหมือนเจลลี่ที่มาจากผลไม้แท้ๆทั้งผลให้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ผิวพรรณด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบผลไม้จากญี่ปุ่นชอบลูกพลับหรือว่าอยากจะลองชิมลูกพลับแห้งจากฟุกุชิมะดูเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อมาทานได้เลยนะคะฝ้ายจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้วยค่ะหรือสามารถซื้อได้ที่ดองดองดองกี้แพคเกจจิ้งเป็นลูกด้ามแบบนี้ถ้าแวะผ่านไปเจอก็ลองหยิบไปชิมดูเดี๋ยวคราวหน้าฝ้ายมีอะไรน่าสนใจมาแนะนำอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย